วยสบายวิ่งได้แล้วก็เป็นวีแกนของเราแตกต่างเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เขาพัฒนาให้องค์กร NASA ใช่เริ่มเฮกซ่าด้วยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ของผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะที่ใส่ส้นสูงแล้วใส่ไม่สบายใช่ก็เลยได้ไปเจอกับพาร์ทเนอร์ที่เขาเป็นดีไซเนอร์อยู่บริษัท Clarks ได้ชื่อว่าทำรองเท้าใส่สบายเราก็เลยมารวมกันแล้วก็กลายเป็นคอนเซ็ปต์สปอร์ตไฮฮีลส์แล้วก็ต้องรูปแบบคลาสสิกที่ใส่ได้เรื่อยๆไม่มีวันเอาอันนี้เป็นแนวคิดของตอนเริ่มต้นนะคะแล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างก็คือเราต้องการพูดถึงการไม่ใช้หนังสัตว์เนื่องจากส่วนตัวชายก็เป็นมังสวิรัติด้วยก็เลยกลายเป็นว่าสปอร์ตไฮฮีลสวยสบายวิ่งได้แล้วก็เป็นครูซี่ฟรีก็คือเป็นวีแกนนี่คือแนวคิดการเริ่มต้นของแบรนด์มันต้องมีการขึ้นแบบรองเท้าที่หัวค่อนข้างทรงแอลมอนคือหัวกว้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ส้นสูงผู้หญิงมันจะหัวแหลมมันจะบีบแล้วมันก็จะเดินไม่ได้นานทีนี้ตัวเทคนิคอย่างนึงที่เป็นเคล็ดลับของเราคือเราใช้โฟมรองเท้ากีฬามาใส่อยู่ในรองเท้าส้นสูงของเราเวลาเดินเนี่ยมันจะไม่รู้สึกสะเทือนมาถึงเข่าเวลาลงส้นอ่ะแล้วอีกอย่างก็คือเราบุกรองเท้าด้วยผ้าไลคราซึ่งมันเป็นผ้าที่เหมือนกับอยู่ในรองเท้ากีฬาเรียกง่ายๆว่ารองเท้ากีฬามีอะไรที่ทำให้มันใส่สบายอ่ะเราก็เหมือนกับ move สิ่งนั้นน่ะมาอยู่ในรองเท้าส้นสูงซะอย่างส้นเราก็ทำให้แบนบางเวลาเดินก็จะได้รับน้ำหนักถ่ายเทให้มากขึ้นคอลเลกชันล่าสุดเนี่ยเราได้ใช้วัตถุดิบที่เขาพัฒนามาให้องค์กร NASA ก็คือควบคุมอุณหภูมิเท้าที่37องศาข้อดีก็คือใส่รองเท้าของเราเนี่ยมันจะช่วยลดเหงื่อพอลดเหงื่อปุ๊บมันก็จะลดกลิ่นอับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะบอกว่าเออรองเท้าเฮกซ่าไม่ค่อยมีกลิ่นก็คือเป็นจุดเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ทำให้เราทำสำเร็จตรงนี้ได้นะคะหลังจากพัชชูซึ่งเป็นคู่แรกแบบแรกแล้วเราก็เลยกระจายออกมาเป็นรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูง4นิ้วแล้วก็มีผ้าใบซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากผู้หญิงเลือกรองเท้าเหมือนเลือกลิปสติกมีเยอะมากก็ต้องเลือกที่แบรนด์เพราะว่ารองเท้าก็คือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่บ่งบอกตัวตนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตลาดมันจะดูเดือดก็ตามแต่คนก็จะเลือกซื้อที่แบรนด์ความน่าเชื่อถือแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับฉันอยู่ดีชายคิดว่าเรายังมี potential ที่จะโตอีกเยอะมากนะคะเพราะว่ากระแสโลกของการกินคลีนพอเป็นวีแกนแล้วเราก็อยากจะใช้สิ่งของเพราะฉะนั้นชายเลยคิดว่ามี opportunity เยอะมากเนื่องจากโควิดอะเนาะมันทำให้ผู้ประกอบการต้อง active มากขึ้นชายเป็นคนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมันดีเสมอเพราะฉะนั้นชัยคิดว่าโควิดเกิดขึ้นน่ะมันยากก็จริงแต่ว่ามันกำลังทำให้เราทำสิ่งใหม่ๆซึ่งมันอยู่ที่ว่าคุณจะคิดออกหรือคิดไม่ออกถ้าชัยคิดออกชัยก็ไปต่อได้แต่ถ้าชัยคิดไม่ออกชัยก็ไปต่อไม่ได้มันก็แค่นี้สรุปก็คือเป็นความท้าทายที่น่าสนุก